ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีนาทีระทึกเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกปูนเนี่ยเบรกแตกพอเบรกแตกปั๊กเนี่ยพุ่งลงเขานะฮะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยพลิกคว่ำเลยมีภาพนี้ให้ดูครับโอ้ my god 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 โอ้เดี๋ยวกูค่อยเปิดกล้องหลังให้มึงดูโอ้ I have camera โอ้นี่ท่านผู้ชมฮะนะครับใครที่เห็นภาพนี้ต่างก็ร้องแบบนี้ด้วยความตกใจด้วยความหวาดเสียวเพราะว่าเป็นจังหวะที่รถบรรทุกปูนมาเต็มคันนะครับเนี่ยลงเขาพอเบรกแตกปั๊บเนี่ยพลิกคว่ำเลยและก็ความแรงความเร็วของรถเนี่ยยังถลายลงมาลงเนินเขามานะครับขณะที่รถสวนขึ้นไปเนี่ยแต่ละคันเนี่ยโอ้โหก็หลบกันเอาเองว่าอย่างนั้นเหตุที่เกิดขึ้นตอนบ่าย3โมงของเมื่อวานนี้เป็นรถบรรทุกปูนนะฮะพลิกคว่ำคือพลิกคว่ำตะแคงเลยบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลกมลาอำเภอกระทู้นะครับฝั่งขาออกไปป่าตองภูเก็ตเนี่ยมีผู้รับบาดเจ็บนี่2คนและก็สุดท้ายรถก็มาสงบนิ่งอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นรถบรรทุกปูนสีขาวฟ้าพลิกตะแคงอยู่ข้างถนนนะครับกระจกนี่แตกเกลื่อนพื้นเลยมีผู้บาดเจ็บคือคนขับเนี่ย1คนแล้วก็ผู้หญิงอีก1คนนะครับที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยเป็นแฟนของคนขับว่าอย่างนั้นเขาจะไปส่งปูนเนี่ยฮะออกจากถลางไปที่กระทู้ว่าอย่างนั้นนี่นะครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะรถบรรทุกปูนคันนี้บรรจุปูนมาเต็มคันเลยจุตามความเต็มของรถเลยนะครับออกมาจากบริษัทของจังหวัดของอำเภอถลางจะมุ่งหน้าไปที่ไซงานในพื้นที่ของป่าตองกระทู้นี่นะครับเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางลงเขาลาดชันประกอบกับเป็นทางโค้งลมในหม้อลมเบรกเกิดหมดกระทันหันว่าอย่างนั้นทำให้รถเนี่ยเบรกไม่ได้ชะลอรถก็ไม่ได้นะครับเนี่ยเบรกไม่ได้เลยรถก็เลยเนี่ยพุ่งลงมาจากเขาแล้วก็พลิกตะแคงอย่างที่เห็นในภาพนะครับคนขับก็ตัดสินใจหักพวงมาลัยเข้าข้างทางนะเพื่อให้ไปชนกับรั้วนะฮะมาให้มันตกลงเขาแล้วก็ป้องกันไม่ให้รถเนี่ยไปชนกับคันอื่นว่าอย่างนั้นทำให้รถเนี่ยพลิกตะแคงแล้วก็ตัวรถเนี่ยไปกระแทกกับรั้วนะครับแล้วก็พลิกตะแคงสไลด์ลงมานี่เป็นภาพหลังรถของคันหนึ่งนะครับร้องด้วยความตกใจเหมือนกันนะครับอ้าวเขาก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็เอารถไปฉีดปูนนะครับเนี่ยออกจากพื้นถนนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับรถที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับเมื่อวานนี้ภาพนี้ระทึกมากเลยใช่ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตครับต้องร้องโอ้ my god โอ้ my god อย่างนี้เลยอ่ะมันน่ากลัวมากเลยนะคะ